ก็ต่อไปก็เป็นช่วงของที่ประจำวันศุกร์นะครับก็เป็นกองทุนกองใจแล้วก็วันนี้เราเป็นเดือนธันวาคมแล้วนะครับก็จะมาดูว่าเอ๊ะเราที่ต้องเริ่มคำนวณเริ่มคิดกันละจะประหยัดภาษีจะเซฟภาษีกันยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็เลยมีกองทุน SSF แล้วก็ IMF มาแนะนำกันนะครับวันนี้เราก็จะพบกับคุณหน่อยนะครับก็มานั่งกับเรานะครับสวัสดีครับหน่อยสวัสดีค่ะพี่มนสวัสดีค่ะแฟนๆรายการ Tisco Talk ทุก10 in the morning ทุกๆท่านนะคะก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจะหากองทุนลดหย่อนภาษีวันนี้นะคะทางกองทุนกองใจเราก็นำกองทุนไม่ว่าจะเป็น SSF หรือ RMF นะคะที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะมีกองทุนอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวขอสไลด์เลยนะคะค่ะมากันที่กอง SSF กันก่อนนะคะกองทุน SSF นะคะหรือว่ากองทุนเพื่อส่งเสริมการออมในระยะยาววันนี้นะคะเราก็นำมาฝาก4กองทุนด้วยกันค่ะมาที่กองทุนแรกกันเลยนะคะ TUS Bond SSF นะคะเป็นกองทุนตราสารหนี้สหรัฐชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมของบจ. Tisco ค่ะกองทุนนี้นะคะก็จะลงทุนในกองทุนหลัก JP Morgan Fund US Aggregate Bond นะคะเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐที่เน้นinvestment grade เป็นสำคัญนะคะก็คือหลักๆจะเป็น investment grade ค่ะแล้วก็มีตราสารหนี้ที่เป็น non investment grade หรือว่า unrated เนี่ยค่ะได้ไม่เกิน 20% ของพอร์ตนะคะแล้วก็กองทุนนี้นะคะมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ4นะคะแล้วก็มี management fee อยู่ที่ 0.2675% ค่ะก็กองนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาตราสารหนี้ในช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่สูงใช่ไหมคะพี่โมนเพราะฉะนั้นตราสารหนี้เนี่ยค่ะก็ยังมีราคาที่ต่ำอยู่นะคะเรามองว่าปีหน้าเนี่ยค่ะถ้าหากเฟดลดดอกเบี้ยราคาตราสารหนี้จะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะตราสารหนี้สหรัฐเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสนะคะในการรับผลตอบแทนจากตราสารหนี้นั่นเองค่ะกองต่อไปนะคะเป็นกองในหุ้นไทยค่ะ TSF SSF นะคะก็เป็นกอง Tisco Strategic Fund ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมค่ะกองทุนนี้นะคะก็จะลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดีที่คัดเลือกมาแล้วนะคะ10ถึง15ตัวนะคะซึ่งทางฟันเมนเจอร์เนี่ยค่ะเขาก็จะมีการบริหารพอร์ตแบบเชิงรุกนะคะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมอยู่ตามสภาวะตลาดนะคะซึ่งกองทุนในกอง TSF SSF นะคะก็จะมีกัฟนะคะบำรุงราษฎร์นะคะคอมเซเว่นไทยออยล์แล้วก็อีออนนะคะอันนี้จะเป็น5หุ้นหลักนะคะที่เขาลงทุนค่ะกองทุนนี้นะคะเนื่องจากลงทุนในหุ้นนะคะความเสี่ยงกองก็อยู่ที่ระดับ6นะคะ management fee อยู่ที่ 1.7695% ค่ะแล้วก็ไม่มีการจ่ายปันผลนะคะกองต่อไปนะคะกองที่3ของเรานำมาฝากวันนี้ก็เป็นกองหุ้นไทยเหมือนกันค่ะเป็น Tisco WB SSF นะคะเป็นหุ้นไทย Wellbeing นะคะชนิดการลงทุนเพื่อการออมค่ะก็จะลงในหุ้นไทยที่อยู่ในดัชนีเซตWB นะคะโดยใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุกค่ะก็เป็นการปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นแต่ละบริษัทนะคะตามสภาวะการลงทุนหรือว่าอาจจะปรับเป็นไตรมาสนะคะกองทุนนี้ลงในหุ้นนะคะความเสี่ยงกองก็อยู่ที่ระดับ6ค่ะ management fee อยู่ที่ 1.605% นะคะแล้วก็ความน่าสนใจของกองนี้นะคะก็เนื่องจากว่าลงทุนในดัชนีเซต Wellbeing นะคะพี่มนเพราะฉะนั้นก็ดัชนีนี้นะคะเขาก็จะสะท้อนการเคลื่อนไหวของหุ้นไทย30ตัวด้วยกันนะคะที่อยู่ใน7หมวดธุรกิจนะคะเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขันแล้วก็ต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจนะคะเพราะฉะนั้นการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้ก็จะมีผลต่อการขยายตัวของ GDP ประเทศเรียกได้ว่าเป็นหุ้นไทยที่มีศักยภาพค่ะแล้วก็สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับคนไทยค่ะสำหรับคนที่สนใจลงทุนในเซตเวลบีอิ้งนะคะก็แนะนำกองนี้ค่ะและกองสุดท้ายของ SSF นะคะเราก็นำกองดัชนีมาแนะนำนะคะที่ NASDAQ SSF นะคะเป็นกอง Tisco US NASDAQ Equity ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมค่ะกองทุนนี้นะคะเราจะลงทุนในกองทุนหลักก็คือ Invesco QQQ Trust Series 1นะคะเป็นกองทุนรวม ETF นะคะที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็จะเน้นไปที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะเป็นบริษัทเทคขนาดใหญ่ที่อยู่ในสหรัฐนะคะหรือที่เราได้ยินกันว่าจะมี
เป็นหุ้นกลุ่ม Magnificent Seven นะคะหรือว่า7นางฟ้านะคะพี่มนอันนี้ก็จะมีกองหุ้นที่เป็นไม่ว่าจะเป็นตัว Top Holding เขาอะค่ะก็จะมี Apple นะคะ MicrosoftAmazon นะคะ Nvidia Meta แล้วก็ Alphabet รวมไปถึง Tesla ด้วยนะคะซึ่งหุ้นกลุ่มนี้นะคะก็จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหุ้นสหรัฐค่ะสำหรับคนที่ต้องการซื้อ SSF แล้วก็ลงทุนในเทคก็อยากจะแนะนำเป็นกองนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเพิ่มตัวเงื่อนไขการลงทุนใน SSF ให้นิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการลดหย่อนกองทุน SSF นี้ก็จะซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้นะคะแล้วก็ไม่เกิน 200,000 บาทนะคะระยะเวลาในการลงทุนนะคะก็10ปีนับจากวันที่ซื้อนะคะกองทุนนี้สามารถพวก SSF เนี่ยค่ะเราจะซื้อได้ถึงปี2567เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกองทุน RMF ละค่ะRMF นะคะหรือว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะก็วันนี้ที่นำมาแนะนำก็จะมี4กองด้วยกันค่ะกองแรกนะคะที่ SFRMF-A นะคะก็ลักษณะกองก็เป็นกองลงทุนในหุ้นไทยค่ะคล้ายๆกับตัวที่ SF SSF เลยนะคะก็จะลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี 10-15 ตัวค่ะกองนี้ฟันด์แมเนเจอร์ก็จะบริหารพอร์ตแบบแอคทีฟนะคะความเสี่ยงกองอยู่ที่ระดับ6ค่ะกองทุนต่อไปนะคะก็เป็นกองทุนที่ลงทุนในเวียดนามค่ะสำหรับนักลงทุนที่อยากจะหากองลดหย่อนภาษีแล้วก็เป็นกองที่ลงทุนในเวียดนามนะคะเราแนะนำทีเวียดนาม RMF-A นะคะทิสโก้เวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพค่ะกองทุนนี้นะคะเขาจะลงทุนในกองทุนรวมหรือว่า ETF ที่ทำธุรกิจหลักหรือว่ามีรายได้หลักจากประเทศเวียดนามนะคะ กองทุนนี้นะคะเรามีการป้องกันความเสี่ยงให้ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนค่ะความเสี่ยงกองอยู่ที่ระดับ6นะคะ management fee อยู่ที่ 1.605% ค่ะซึ่งความน่าสนใจของเวียดนามเนี่ยนะคะเราก็มองว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยยังมีปัจจัยที่ยังหนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัยแรงงานนะคะที่ส่วนใหญ่ประชากรเขานะคะก็ยังอยู่ในวัยแรงงานเป็นกำลังสำคัญค่ะพี่มนที่จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็หนุนการบริโภคในประเทศให้เติบโตได้ในอนาคตนะคะแล้วก็การสนับสนุนของภาครัฐนะคะในเรื่องของ FDI รวมถึงทำเลที่ตั้งของประเทศนะคะที่เอื้อต่อการค้าและธุรกิจค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าตลาดหุ้นเวียดนามนะคะก็ยังมีความเสี่ยงสูงมีความผันผวนอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเน้นลงทุนไปที่ระยะยาวเพื่อที่จะลดความผันผวนนะคะสำหรับนักลงทุนที่สนใจเวียดนามก็แนะนำกองนี้ค่ะและกองต่อไปนะคะก็เป็น TGHRMF-A นะคะกองทุนนี้นะคะชื่อกอง Tisco Global Healthcare เพื่อการเลี้ยงชีพค่ะจะลงทุนในหุ้นที่เป็นกลุ่มHealthcare นะคะทั่วโลกเลยค่ะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่ากลุ่ม Healthcare นะคะจะเป็นหุ้น Defensive นะคะก็สามารถที่จะช่วยให้พอร์ตเรานะคะพร้อมที่จะรับมือกับเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวในอนาคตข้างหน้าได้นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งกองทุนนี้ก็จะมีกองทุนหลักนะคะ2กองด้วยกันนะคะก็คือ iShare Global Healthcare ETF และ Healthcare Select Sector Spiderฟันนะคะแล้วก็ management fee กองนี้นะคะอยู่ที่ 1.3375% ค่ะความเสี่ยงกองอยู่ที่ระดับ7นะคะเพราะว่ากองทุนนี้เขาจะลงทุนหลายเซกเตอร์ก็คือกลุ่ม healthcare นั่นเองค่ะกองสุดท้ายนะคะที่นำมาฝากในของ RMF วันนี้นะคะก็สำหรับนักลงทุนที่อยากจะลงทุนในเทคนะคะแล้วก็เป็นกอง RMF เรานำ T-Tech RMF-A มานะคะหรือว่า Tisco Technology Equity เพื่อการเลี้ยงชีพนั่นเองค่ะกองทุนนี้นะคะเขาก็จะลงทุนในกองหลักที่ชื่อ iShare Expand Tech Sector ETF นะคะลงทุนในหุ้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีค่ะกองทุนนี้นะคะก็จะมีการป้องกันความเสี่ยงให้ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนค่ะแล้วก็ Management Fee อยู่ที่ 1.07% นะคะความเสี่ยงกองอยู่ที่ระดับ7ค่ะหุ้นเทคที่อยู่ในกองนี้ก็จะมีทั้ง Microsoft, Apple, Nvidia, Meta นะคะหลักๆก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอทวนเงื่อนไขกองทุน RMF อีกนิดนึงนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้นะคะแล้วก็ไม่เกิน 500,000 บาทนับรวมทั้ง SSF Provident Fund กบข.และ
ลุ่มเกษียณอื่นๆด้วยนะคะในวงเงิน 500,000 บาทนะคะแล้วก็ระยะเวลาลงทุนใน RMF นะคะก็คือต้อง5ปีต่อเนื่องนะคะนับจากวันที่ซื้อครั้งแรกและจะขายได้เมื่ออายุ55ปีณวันที่ขายนะคะแล้วก็ต่อไปขอสรุปนิดนึงนะคะว่ากองทุน RMF เนี่ยกับ SSM เนี่ยเหมาะสำหรับใครนะคะ RMF นะคะจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินเพื่อวัยเกษียณค่ะแล้วก็ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการในการออมนะคะหรือว่าอาจจะมีสวัสดิการแล้วแต่ว่าต้องการที่จะเพิ่มการออมให้มากขึ้นอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะส่วน SSF นะคะก็จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการมีเงินก้อนไว้ใช้ก่อนเกษียณนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะก็สามารถลงทุนได้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็น SSF หรือว่า RMF นะคะผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้เรานะคะเราจะใช้เป็นสตรีมมิ่งฟันพัดนะคะแล้วก็ถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะยังไม่มีพอร์ตกองทุนรวมกับทางหลักทรัพย์ทิสโก้เราก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตได้ไม่ว่าทางออนไลน์นะคะเว็บไซต์ทิสโก้เรานะคะหรือว่าจะติดต่อเข้ามาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนติดต่อกลับไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะพี่มนได้ครับขอบคุณมากครับฟังเพลินมากเลยโอเคครับก็ ลงทุนประหยัดภาษีได้แล้วนะครับนะครับทุกท่านสามารถที่จะติดต่อ IC ได้นะครับค่ะเรียนเชิญนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ